คฤหัสถ์ความสุขนั้นมี4อย่างก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์นะสุขเกิดจากการมีทรัพย์นะอย่างที่1อย่างที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์แล้วก็สุขอย่างที่3คือสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้สุขอย่างที่4ก็คือสุขเกิดจากการที่มีการทำงานโดยไม่มีโทษนะเป็นการทำงานที่สุจริตเนี่ยเป็นความสุขของคฤหัสถ์4อย่างนะเราจะสังเกตเห็นว่าพอเรามีการบริจาคทรัพย์นะช่วยเหลือในกิจการของสังคมด้านสาธารณประโยชน์ก็ดีหรือการใช้จ่ายต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็เกิดความสุขนะเกิดความสุขความอิ่มเอมใจเกิดความสุขความอิ่มเอมใจนะนี่แหละฉะนั้นความสุขของคฤหัสถ์ก็มีอย่างนี้เหมือนนางวิสาขานางวิสาขาท่านเวลาไปวัดนะไปฟังธรรมในมือของนางก็จะมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปด้วยนะพอนางบริจาคทานแล้วนางก็จะเกิดความอะไรก็เรียกความปลาบปลื้มใจนะความปลาบปลื้มใจเมื่อความปลาบปลื้มใจเกิดแล้วก็จะเกิดอะไรเกิดปีตินะเกิดปีติความปราโมทย์ต่างๆนะธรรมะทั้งหลายก็จะไหลมาตามมาเหมือนเราท่านทุกคนที่ได้บริจาคทรัพย์นะขออนุโมทนานะสาธุในมหากุศลเจตนาของทุกท่านทุกคนนะใครไม่ได้อาจจะไม่ได้บริจาค ก็ไม่เป็นไรก็อนุโมทนานะอย่าไปกุกุจจะนึกถึงว่าเราไม่ได้ทำกับเขาบ้างอย่างนี้นะไม่เป็นไรก็อนุโมทนากับเขานะฉะนั้นการใช้จ่ายทรัพย์ก็ต้องดูประโยชน์นะแล้วก็ดูตามความเหมาะสมตามพอสมควรนะบางคนก็มีฐานะไม่ดีบางคนก็มีฐานะดีนี่แหละคือเกี่ยวกับวิบากกรรมที่เราเคยกระทำมาถ้าเรามาเห็นปัจจุบันของเราและยิ่งเราได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนในอภิธรรมแล้วเราก็จะเห็นความเป็นไปของชีวิตนะโดยชีวิตโดยส่วนรวมนะเราประเมินนะความเป็นไปของชีวิตของเราได้ว่าทำไมเราเกิดมาในชาตินี้ร่ำรวยทำไมชาตินี้เราเกิดมายากจนทำไมชาตินี้เกิดมาผิวพรรณไม่ดีหรือว่าผิวพรรณสวยงามต่างๆเป็นต้นนะทีนี้ก็เพราะว่านะส่วนหนึ่งคือมันเป็นผลแห่งการกระทำในอดีตนะเป็นผลแห่งการกระทำในอดีตซึ่งมีผลย้อนมาถึงปัจจุบันซึ่งถ้าเราไม่ได้มาศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมหรือไม่ได้มาศึกษาเราเรียนในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเราจะรู้ไม่ได้เลยนะเราจะรู้ไม่ได้เลยฉะนั้นถ้ายิ่งเราเข้าไปศึกษาในพระไตรปิฎกมากเท่าไหร่อย่างเช่นเราไปศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าของแต่ละองค์แต่ละองค์นะการสร้างบารมีของอัครสาวกทั้งหลายหรือแม้แต่การสร้างบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนในอดีตเราก็จะเห็นประวัตินะจะเห็นประวัติที่พระองค์ทรงได้ตรัสไว้นะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงรู้ทั้งอดีตนะปัจจุบันและอนาคตนะทรงรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเรื่องราวในพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องราวของความเป็นไปของชีวิตนะทำให้เห็นภาพโยงใยกันระหว่างภพชาติและความเป็นไปของแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตนะท
ทำให้เรามาประเมินในชีวิตของเราเองได้เพราะเราเอาบุคคลอื่นเป็นบรรทัดฐานนะมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นนะที่พระองค์ทรงอบรมบารมีจนเต็มจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะถ้าเราได้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมาปรารภในชีวิตปัจจุบันของเรานะว่าในปัจจุบันของเรานะเราได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตอย่างนี้แล้วเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่นะเราก็จะไม่ปล่อยชีวิตให้สูญเปล่าไปในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราเห็นกรรมอดีตส่งผลในปัจจุบันแล้วนะเราก็จะยิ่งขวนขวายนะสร้างกุศลกรรมให้มากขึ้นเพราะเราเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อเราเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วเราก็จะยอมรับในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราตัวของเรานะแล้วเมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วเราก็ต้องยิ่งขวนขวายต้องเพียรพยายามนะต้องมีความอุตสาหะจะมีความเพียรพยายามสร้างชีวิตให้ในชาติเนี้ยให้มีพลังมากที่สุดนะจนกลายเป็นบารมีของเราฉะนั้นคำว่าบารมีนะเราก็ได้ศึกษากันมาบ้างแล้วว่าคำว่าบารมีนั่นคืออะไรนะบุญบางอย่างเป็นบารมีบุญบางอย่างไม่เป็นบารมีฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ค่อยๆศึกษาสอบถามผู้รู้นะฉะนั้นการได้มาศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยจึงทำให้เราได้เห็นคุณค่าของชีวิตว่าการได้พบพระพุทธศาสนานั้นน่ะช่างมีคุณค่ามหาศาลไม่มีอะไรจะเปรียบได้ว่าจะเอาคุณค่าเท่าไรมาเปรียบเทียบนะหาค่าประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนที่มาศึกษาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่านับเป็นคนที่มีปัญญานะเป็นบัณฑิตนะเป็นกัลยาณปุถุชนนะเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญเป็นคนที่ควรยกย่องเป็นบุคคลที่ควรเป็นลูกเป็นต้นแบบของชนชั้นหลังต่อไปฉะนั้นเราจงภูมิใจแล้วก็จงมั่นใจว่าชีวิตของเราถ้าเรายังดำเนินชีวิตอย่างนี้อยู่นะชีวิตของเรามีแต่เจริญอย่างเดียวนะจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวฉะนั้นจะเจริญมากที่จะเจริญน้อยก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะเพราะว่าทั้งอดีตนะเหตุปัจจัยจากอดีตเป็นบุพกรรมบ้างเป็นอุปนิสัยบ้างนะเป็นบารมีบ้างที่เคยสะสมมานะในอดีตแล้วก็มาเพิ่มพูนนะมาพัฒนาขึ้นในชาติปัจจุบันนะมาต่อยอดนะมาสร้างคุณธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปฉะนั้นก็นับว่าเป็นชีวิตที่อุดมเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วแต่เราก็จะหยุดไม่ได้ฉะนั้นการสร้างกุศลเพราะกุศลมีหลายระดับมีหลายขั้นตอนนะมีหลายอย่างหลายชนิดฉะนั้นเมื่อเราศึกษาดีแล้วเราก็ต้องมาจัดแจงนะมาจัดแจงมาศึกษาเกี่ยวกับจังหวะของชีวิตของเราว่าช่วงไหนจะศึกษาอะไรช่วงไหนจะทำอะไรอย่างเช่นเวลานี้นะวันนี้เวลานี้นะเรามาศึกษาเกี่ยวกับวิธีในขั้นตอนในระดับของการปฏิบัติธรรมนะระดับของตัวภาวนาซึ่งเมื่อเราศึกษาดีแล้วเราก็เอาที่เราศึกษานั่นแหละเอามาปฏิบัตินะให้เกิดให้มีให้เป็นนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพของสติของปัญญาของเราให้มีความพัฒนายิ่งขึ้นไปนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาจากครั้งที่แล้วนะจากครั้งที่แล้ว
อาตมาก็กล่าวถึงความรู้คือตัวปัญญาระดับเริ่มต้นนะเป็นปัญญาระดับเริ่มต้นหลังจากที่เราศึกษาให้มีความเข้าใจในตัวสภาวธรรมแล้วตัวสภาวธรรมก็คือสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมนะซึ่งรูปธรรมก็มีหลายชนิดมีมากมายนามธรรมก็มีหลายชนิดฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนที่เราศึกษามาเมื่อเราศึกษามาเข้าใจดีแล้วก็ต้องเอามาใช้เอามารู้ตามความเป็นจริงเพราะในระหว่างที่เราศึกษานั้นเราศึกษาเพียงแต่สภาวะตามความคิดของเราตามความรู้สึกของเราที่เราเข้าใจนะศึกษาจนเข้าใจดีแล้วอย่างเช่นคำว่ารูปธรรมเราก็มาทบทวนความรู้ของเราว่าคำว่ารูปธรรมเนี่ยเราเข้าใจดีหรือยังเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจไม่ลึกซึ้งเราก็ต้องฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังบ่อยๆนะแล้วคอยตรวจในความเข้าใจของเราว่าเราเข้าใจยังเช่นถ้าเราได้สนทนาบ้างได้คุยกับคนที่มีความรู้บ้างนะได้สนทนากันว่าเราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะถูกต้องไหมก็จะเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเราแต่ถ้าเกิดเราเก็บไว้กับตัวเราเองตามความเข้าใจเราอาจจะผิดพลาดได้ฉะนั้นการได้สอบถามผู้รู้ผู้ที่มีความเข้าใจก็จะได้ความกระจ่างขึ้นอย่างเช่นเราเข้าใจคำว่ารูปธรรมอย่างไรนะมีนักศึกษาที่มาอบรมนะมาอบรมในการปฏิบัติธรรมซึ่งเขาก็ไม่เคยมาเรียนอภิธรรมแต่มาอบรมในการปฏิบัติวิปัสสนาในระหว่างที่ก็มีการอบรมนั้นนะในระหว่างระยะเวลา3วันก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับวิชาการมาศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดความเข้าใจเพราะเจ้ารูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นวัตถุที่ต้องเอาไปใช้ในการทำงานถ้าเราไม่มีวัตถุนะวัตถุในการทำงานปุ๊บเราก็ไม่รู้จะทำงานอย่างไรฉะนั้นตัวรูปธรรมและนามธรรมน่ะเป็นวัตถุนะเป็นสิ่งที่เราเอาไปใช้ในการทำงานคือเอาไปใช้ในการรู้ในขณะที่เราปฏิบัติฝึกความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปธรรมให้ดีให้ลึกซึ้งนะในการทำความเข้าใจนี่เราก็ต้องอาศัยอะไรสอบถามบ่อยๆหรือว่าคอยพิจารณาบ่อยๆอย่างที่อาตมาบอกว่ามีโยมท่านหนึ่งเนี่ยมาอบรมแล้วเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนี้ว่าคำว่ารูปธรรมน่ะเป็นลักษณะเหมือนรูปภาพเวลาไปปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจะพยายามทำความรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยให้เห็นกายเป็นรูปภาพเหมือนภาพของกายที่กำลังนั่งที่กำลังยืนที่กำลังเดินกำลังนอนมีความรู้สึกว่าคำว่ารูปธรรมคือเหมือนเห็นภาพนะเหมือนเห็นภาพของกายของตัวเองนะเห็นภาพของตัวเองกำลังนั่งเห็นภาพตัวเองกำลังยืนเห็นภาพตัวเองกำลังเดินเป็นต้นและสถานที่นี้ซึ่งการที่จะทำไม่ได้อย่างนั้นนะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเป็นความเข้าใจที่ผิดฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์แมนจึงเน้นว่าคำว่ารู้สึกกับนึกให้เห็นความแตกต่างกันนะพยายามฝึกจิตของเราให้จับความรู้สึกให้เป็นนะความรู้สึกของกายที่กำลังปรากฏที่เป็นปัจจุบันเพราะความรู้สึกนะเป็น
เป็นความรู้สึกที่กำลังมีที่กำลังเป็นเป็นความรู้สึกไม่ใช่คิดไม่ใช่นึกแต่ว่าในระหว่างที่เราระลึกในความรู้สึกอันนั้นน่ะจิตมันสามารถสร้างภาพอย่างเช่นเวลาเราระลึกที่ตาที่กำลังปิดอยู่กำลังหลับตาอยู่แล้วมีความรู้สึกที่ผนังตาส่วนหนึ่งมีความรู้สึกที่ผนังตาอีกส่วนหนึ่งจิตเนี่ยมันจะมีสร้างภาพของผนังตาเกิดขึ้นหรือจับความรู้สึกที่จมูกส่วนหนึ่งของจิตกำลังจับความรู้สึกที่จมูกเป็นปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งจิตกำลังสร้างภาพของจมูกซึ่งเราเคยส่องกระจกแล้วมันก็จะจำภาพได้ว่าจมูกมีลักษณะเช่นนี้หรือเราจับความรู้สึกที่ริมฝีปากริมฝีปากที่กำลังกระทบกันกำลังสัมผัสกันนะอีกความรู้สึกหนึ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่กำลังมีความรู้สึกว่าริมฝีปากกำลังสัมผัสกันอีกความรู้สึกหนึ่งเหมือนกับมีภาพของริมฝีปากของเราเพราะภาพทั้งหลายต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความจำที่เราเคยเห็นในกระจกนะถ้าเห็นในกระจกเราก็จะจำได้ว่าริมฝีปากของเราเป็นยังไงฉะนั้นในระหว่างนี้มันจะมีทั้งนึกและรู้สึกปนเป็นปนกันอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจในอารมณ์ปัจจุบันรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็จะแยกไม่ออกนะจะแยกไม่ออกระหว่างรู้สึกกับนึกฉะนั้นในการทำความเข้าใจนะในระหว่างที่จับความรู้สึกอยู่นะเราต้องทำความเข้าใจว่าอย่าไปตั้งใจให้เห็นเป็นภาพอย่าตั้งใจให้เป็นภาพนะแต่ในระหว่างที่กำลังรู้สึกอยู่นั่นแหละมันอาจจะมีเป็นภาพขึ้นมาในจิตใจของเราก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจว่าไม่เป็นไรแต่จะต้องทำความเข้าใจว่าในระหว่างที่ยังมีภาพในความรู้สึกของในจิตใจของเรานั่นน่ะมันยังไม่ใช่ความรู้สึกที่จับเป็นภาพแต่ความที่ถูกต้องคือจับความรู้สึกที่กำลังรู้สึกนะถึงแม้มันยังมีภาพอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ใส่ใจทำใจเหมือนปล่อยเขาไปปล่อยให้เขารู้สึกไปเป็นภาพเขาแต่ไม่ตั้งใจที่จะให้จับเป็นภาพตรงนี้เราต้องมาเข้าใจนี้สมาชิกท่านใดยังไม่ปิดไมค์ฉะนั้นตรงนี้แหละอย่าตั้งใจให้จับเป็นภาพแต่ว่าจิตใหม่ๆเนี่ยสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยแน่นอนเมื่อสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังเนี่ยอย่างไรเขาก็จับเป็นภาพเหมือนกับตอนนี้ญาติโยมทุกคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้ยินเสียงอาตมานะได้ยินเสียงองค์อาตมาแล้วก็เคยเห็นภาพใบหน้าของอาตมาด้วยนะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงของอาตมาแต่เห็นภาพในไลน์ว่าอาตมามีลักษณะที่นี้ใส่ชุดอย่างนี้มีสีเหลืองมีอะไรตั้งอยู่อย่างเงี้ยเห็นเป็นภาพของอาตมาอยู่เสียงที่กำลังสัมผัสในความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีภาพของอาตมาลอยอยู่ในความรู้สึกนั้นด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเสียงเนี่ยกำลังได้ยินเสียงของอาตมาซึ่งตอนเนี้ยความเข้าใจผิดในจิตใจมันมีอยู่นะอย่างเช่นภาพเนี่ยซึ่งทุกคนอาจจะไม่เห็นอาตมาเลยแต่ในภาพในความรู้สึกของโยมจะมีภาพของอาตมาอยู่ด้วยเป็นภาพของอาตมานั่งอยู่นะถ้าเห็นถ้าเคยจำภาพนั้นได้แล้วก็เสียงเนี่ยเสียงอาตมาที่พูดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เสียงที่โยมที่กำลังได้ยินนะเสียงที่โยมกำลังได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากเครื่องเสียงของโยมเองแต่ในความรู้สึกของเราจะรู้มีความรู้สึกว่าเรากำลังฟังเสียงของอาจารย์นะของอาตมามีความรู้สึกว่าเห็นภาพว่าเนี่ยภาพอันนี้มันกำลังพูดภาพของอาตมาเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่จริงๆแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของอาตมาเลยเป็นเสียงของเครื่องเสียงบางคนใช้มือถือก็จะเป็นเสียงของเครื่องมือถือนะ
ซึ่งไม่ใช่เสียงของอาตมาอีตรงเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดละไอ้ที่ความเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเก็บอุปนิสัยมาตั้งนานแต่ภพชาติไหนก็ไม่รู้เนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ยังไม่จะไม่เห็นในความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นความจริงกับความที่เรานึกเอาเนี่ยมันจึงต่างกันมากฉะนั้นในการที่มาฝึกจับของจริงเนี่ยจึงไม่ใช่ง่ายนักแต่ก็ไม่ใช่ยากแต่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีอย่างเช่นขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยหรือกำลังรู้สึกในอาการที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเราเคยเข้าใจเกี่ยวกับการระลึกในความรู้สึกที่อาการที่นั่งเกิดขึ้นเนี่ยถ้าระลึกลงไปที่อาการท่าทางด้วยความรู้สึกระลึกลงไปที่อาการด้วยความรู้สึกถึงแม้ว่าในขณะที่รู้สึกในอาการท่าทางของกายของตัวเองว่ากำลังอยู่ในอาการอย่างไรอย่างเช่นนั่งอยู่ในอาการอย่างไรห้อยเท้าหรือเหยียดเท้าหรือขัดสมาธินั่งตัวตรงหรือหลังงอขณะนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันอยู่ด้วยและขณะเดียวกันก็อาจจะมีเป็นภาพในความรู้สึกในจิตใจของเราด้วยซึ่งตรงนั้นมันมีทั้งรู้สึกและนึกปนๆกันอยู่ฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจึงต้องทำความเข้าใจระหว่างนึกกับรู้สึกนะทำความเข้าใจไว้ก่อนแต่มันจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องนึงฉะนั้นในระหว่างที่รู้สึกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมีความรู้สึกของเป็นภาพอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอย่าไม่ใส่ใจปล่อยเขาเลยนะไม่ห้ามเขาและไม่ต้องบังคับเขาด้วยปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่เคยรู้อย่างนั้นไปก่อนแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อขณะนี้มันมีความรู้สึกฉะนั้นอาจารย์แมนเนี่ยจึงพยายามฝึกให้เราจับความรู้สึกให้เป็นนะฉะนั้นจากการที่เรามาฝึกหลายครั้งแล้วอาตมาก็คิดว่าทุกคนน่าจะสัมผัสกับความรู้สึกของกายได้ฉะนั้นความรู้สึกตรงเนี้ยนะอาตมาจะใช้คำว่ารู้สึกที่ตัวรู้สึกที่ตัวนะพยายามย้ำบ่อยๆนะว่ากำลังรู้สึกที่ตัวอย่างเช่นขณะที่เปลือกตาของเรากำลังหลับตาอยู่ก็ดีเราจะมีความรู้สึกถ้าเรากระพริบตานะขยับเปลือกตานิดๆนะหรือกดเปลือกตาหน่อยๆอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกได้สัมผัสได้กับความรู้สึกที่เปลือกตานะซึ่งอันนั้นเป็นที่กายเป็นผนังตาอันนั้นน่ะเป็นความรู้สึกที่ผนังตาก็คือที่กายนั่นแหละเป็นส่วนประกอบของกายคือเปลือกตาหรือเราสัมผัสที่จมูกนะสัมผัสที่ปลายจมูกเราก็จะเห็นความรู้สึกที่ปลายจมูกแล้วอาจจะขยับปลายจมูกหน่อยๆนะขยับปลายจมูกหน่อยๆเราก็จะสามารถจับความรู้สึกได้ที่ปลายจมูกนะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่กายคือที่จมูกนั่นแหละฉะนั้นอาตมาจึงใช้คำว่าที่กายก็คือที่ตัวคือตัวของกายนะใช้ความรู้สึกตรงนั้นนะตรงฉะนั้นในความรู้สึกตรงเนี้ยถึงแม้เราจะจับเป็นภาพด้วยก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ใส่ใจเราเพียงก็ค่อยสังเกตความรู้สึกนะก็ค่อยความรู้สึกอ๋ออย่างนี้รู้สึกแต่ในระหว่างที่เราฝึกในความรู้สึกแต่ละส่วนละส่วนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดได้บางทีถ้าเราขยับอย่างเช่นเรามือที่เราตอนนี้มือเรากำลังวางอยู่กับกายนะจะวางในลักษณะอย่างไรก็ตามถ้าเราขยับมือของเราเนี่ยเราก็ขยับมือเนี่ยเราก็จะจับความรู้สึกได้ว่าความรู้สึกนั้นกำลังอยู่ที่มือเป็นความรู้สึกที่มือไอ้ที่มือนั่นแหละอาตมาจะใช้คำว่าที่ตัวนะฉะนั้นในระหว่างฝึกก็เรียกว่าขั้นวอร์มอย่างที่อาจารย์แมนเขาใช้อยู่นั่นแหละเป็นการช่วงวอร์มเป็นช่วงฝึกให้เราได้สัมผัสกับความแตกต่างระหว่างรู้สึกกับนึก
ให้ชัดเจนตรงนี้แหละในการที่เราปฏิบัติที่จะมารู้สภาวะธรรมตามความจริงนะจึงต้องอาศัยปัจจุบันอารมณ์ตรงนี้แหละแต่ในระหว่างที่จับความรู้สึกเนี่ยเราไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกอย่างเดียวนะเราไม่ใช่จับความรู้สึกอย่างเดียวอย่างเช่นขณะที่กำมือเนี่ยหรือแบมือเราสัมผัสความรู้สึกที่มือก็ยังขยับเนี่ยนะในระหว่างถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่จับความรู้สึกอย่างเดียวฉะนั้นในระหว่างตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจขั้นตอนนะขั้นตอนในการปฏิบัติให้ดีให้ชัดฉะนั้นขั้นต้นเนี่ยอาจารย์แมนก็จะฝึกให้เราหัดรู้สึกให้เป็นว่าอ๋ออย่างนี้เป็นความรู้สึกนะอย่างนี้เป็นความนึกเป็นต้นเนี่ยทีนี้ให้เราได้แยกถึงระหว่างความรู้สึกกับนึกให้เป็นแต่ถ้ายังมีภาพเป็นความเป็นภาพอยู่ภายในในใจก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่ตั้งใจให้เห็นเป็นภาพให้สังเกตให้แค่จับความรู้สึกเอาไว้ก่อนจับความรู้สึกเอาไว้ก่อนนะให้หัดให้เป็นจนกว่าเราเริ่มรู้ทั้งตัวได้รู้ทั้งตัวเลยว่ากายตัวเองนี่อยู่ในอาการอย่างไรนะอยู่ในอาการอย่างไรอย่างเช่นกำลังนั่งนี่อยู่ในอาการท่าทางอย่างไรฉะนั้นคำว่าท่าทางน่ะจึงเป็นอาการของกายซึ่งรู้ด้วยความรู้สึกฉะนั้นในการที่รู้สึกในอาการท่าทางเนี่ยสำหรับคนที่ฝึกมาใหม่ๆสติยังไม่มีกำลังนะสมาธิยังไม่มีกำลังเนี่ยจะจับความรู้สึกค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากไม่รู้ว่าจับยังไงแต่รู้ในความรู้ของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองนั้นน่ะรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างไรนะจะถามว่ามืออยู่อย่างไรรู้ไหมรู้เท้าอยู่อย่างไรรู้ไหมรู้ลำตัวอยู่อย่างไรรู้ไหมรู้งอหรือหลังตรงคอเอียงไหมคอตรงไหมเงี้ยเราจะรู้ได้ซึ่งความรู้อันนั้นน่ะมันมีความรู้สึกรองรับอยู่ด้วยฉะนั้นความรู้สึกทุกคนมีอยู่แล้วนะความรู้สึกในอาการท่าทางเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วมีความรู้สึกประจำอยู่แล้วนะถึงแม้จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้ากลับมารู้ที่กายเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าเราอยู่ในอาการอย่างไรนะนอกจากเราจิตไปที่อื่นไปคิดเรื่องอื่นหรือไปสนใจเรื่องอื่นนะไม่มาสนใจในปัจจุบันของอาการท่าทางของกายเนี่ยใจก็จะไม่รู้เลยว่าอยู่ในอาการอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาถามว่าอยู่นั่งอยู่หรือเดินอยู่เนี่ยเราจะตอบได้เพราะความรู้สึกมันรู้อยู่แล้วฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจว่าความรู้สึกมีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะจับความรู้สึกนั้นไม่ชัดเมื่อจับความรู้สึกไม่ชัดมันก็จะพยายามหาแล้วก็พยายามทำความรู้สึกของตัวเองนะทำความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วพอทำปุ๊บเนี่ยมีการจัดแจงขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มผิดปกตินะมีการจัดแจงท่าทางอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะเริ่มผิดปกติซึ่งการที่จิตผิดปกตินั่นแหละมันมีลักษณะของกิเลสจะไปอาศัยแทรกในระหว่างที่เราเจริญสติได้เมื่อกิเลสเข้าอาศัยแทรกแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์ของจิตก็จะเกิดไปได้เหมือนที่ตอนนี้นะทุกคนฟังอาตมาบรรยายนะฟังอาตมาบรรยายจะสังเกตว่าจิตของทุกคนจะนิ่งนะเพราะว่ามีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะฟังธรรมจิตที่เกิดจากศรัทธาจากความตั้งใจจะฟังธรรมเนี่ยจิตตรงนี้เป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตสมาชิกท่านใดไม่ปิดไมสัญญาณอาตมาไม่เกิดว่าท่านใดใช้เสียงอยู่รู้สึกจะเป็นคุณอันตี้โอลิฟ888นะครับปิดไมค์ด้วยครับ
โอเคนะฉะนั้นระหว่างที่เรากำลังตั้งใจฟังเนี่ยสังเกตว่าจิตของเราจะนิ่งเราจะจิตจะนิ่งแล้วพอมีเสียงขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจิตของเราจะหวั่นไหวหรือมีความคิดอะไรขึ้นมามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาแทรกขึ้นมาฉะนั้นตรงระหว่างที่มีศรัทธามีสติกำลังตั้งใจฟังนะจิตของเราจะนิ่งและเวลาที่อาตมาบอกให้ระลึกระลึกที่ปัจจุบันหรือให้ระลึกอย่างไรเนี่ยเราจะสามารถจะระลึกตามได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปฏิบัติเนี่ยเราไปฝึกของเราเองเนี่ยเหตุปัจจัยจากเสียงเนี่ยไม่มีไม่เกิดขึ้นไม่มีอย่างนั้นจิตของเราเนี่ยมันจะนิ่งอย่างนี้ไม่ได้จะต่างกันถึงแม้เรากำลังฟังได้รู้เรื่องฟังมีเสียงฟังบรรยายมาอยู่เนี่ยจิตของเราสามารถนิ่งได้นะถึงแม้กำลังรู้เรื่องจิตกำลังคิดตามไปด้วยเนี่ยแต่จิตของเราสามารถนิ่งได้นะเพราะอะไรเพราะอำนาจของปัจจัยของความศรัทธาจากเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันทำให้จิตเรานิ่งได้แต่เวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเราจะนิ่งไม่ได้แบบนี้เพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันในระหว่างที่เราปฏิบัติได้ตัวเองเนี่ยทำไมจิตของเราไม่นิ่งแบบนี้ก็เพราะว่าในระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีจิตที่ไม่เป็นปกติเป็นจิตที่อาจจะมีกิเลสแทรกซ้อนอยากจะรู้อยากปฏิบัติให้ได้มากๆอยากจะได้จิตนิ่งๆอยากจะได้สมาธิอยากจะได้ปัญญาเป็นต้นจิตประเภทนี้มันจะแทรกเข้าไปซึ่งต่างกับเวลานี้ที่เรากำลังฟังธรรมเพราะขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีความศรัทธาด้วยเพราะเวลาใดที่มีศรัทธาเนี่ยสติมันจะต้องเกิดด้วยเนี่ยแล้วก็เรากำลังรู้เรื่องตามไปด้วยเนี่ยมันมีสัมปชัญญะตามไปด้วยฉะนั้นคุณอันตี้โอลิฟช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับคุณอันตี้โอลิฟเสียงที่บ้านดังมากเลยครับคุณอันตี้โอลิฟกดไมค์ตัวล่างซ้ายนะครับก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตลบออกก่อนนะครับอโมทนาก็ยกอาจารย์สาธุสาธุฉะนั้นในระหว่างที่เราฟังธรรมเนี่ยเราจึงว่าจิตของเราจะนิ่งได้แต่ว่าถ้าเราไปปฏิบัติเองเนี่ยจิตเราจะไม่นิ่งได้อย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันตรงนี้เองเนี่ยเวลาที่เราไปปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีอุบายมีความเข้าใจหลายๆอย่างนะเพราะเหตุปัจจัยไม่เหมือนที่เรากำลังฟังธรรมนะฉะนั้นในการฟังธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ายิ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถระลึกตามไปตามที่พุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาได้นะสามารถฟังไปแล้วก็เราน้อมไปฟังไปน้อมไปฟังไปน้อมไปจนสามารถบรรลุธรรมได้ในระหว่างนั้นเพราะว่ากำลังศรัทธามันยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะการได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระเจ้าได้เห็นสรีระเห็นภิกษุทั้งหลายเห็นบรรยากาศทั้งหลายเนี่ยมันจะต่างกับอย่างมากมายเขาเรียกว่าอารัมมณปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยเนี่ยมันจึงมีอิทธิพลต่อจิตของเราอย่างมากฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็พยายามจะบังคับจิตของตัวเองเนี่ยพยายามบังคับจิตของตัวเองให้เป็นไปตามความรู้สึกของเราว่าเราต้องการอย่างไรนะให้เป็นไปตามอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเรากำลังตั้งใจอย่างไรนะในการตั้งใจว่าใจที่กำลังปฏิบัตินะมันถูกต้องไหมมันมีความต้องการเข้าไปไหมมันมีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกบ้างนะเราจะไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ฝึกนะถ้าเราฝึกบ่อยๆรู้บ่อยๆสังเกตบ่อยๆนะแล้วก็ได้ฟังอาจารย์บ่อยๆอาจารย์ว่าอย่างนี้เราก็ไปดูไประลึกอาจารย์ว่าอย่างนี้เราก็ไปดูเราก็ไประลึกนะฝึกบ่อยๆนะมันก็จะค่อยๆเกิดความชำนาญเกิดแยบยลเกิดความแยบคายของจิตเกิดขึ้นเกิดโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้แหละ
เราก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราฟังธรรมเนี่ยจิตเราจะนิ่งได้แต่ว่าถ้าเราไปปฏิบัติตัวเองทำไมจิตมันคิดจังเลยเดี๋ยวมันคิดโน่นคิดนี่คิดสารพัดคิดไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนี่เองฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องทำความเข้าใจมันฟังบ่อยๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจฉะนั้นสิ่งที่อาตมาที่จะแนะนำวันนี้ก็คือจากเราได้ศึกษาไปแล้วว่าในการจะรู้สภาวะธรรมเนี่ยต้องรู้ตามขั้นตอนหนึ่งต้องรู้จักสภาวะก่อนที่อาตมากล่าวไปแล้วในครั้งที่แล้วว่าเราต้องทำความรู้จักก่อนว่าสภาวะนี้เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะให้รู้จักก่อนว่าไอ้นั่งเนี่ยเป็นรูปธรรมนะเดินเป็นรูปธรรมนอนเป็นรูปธรรมยืนเป็นรูปธรรมนะแล้วก็นามธรรมเป็นยังไงแล้วก็ทำความรู้จักก่อนอันนี้เป็นนามธรรมนามเห็นนามได้ยินรูปกินรูปรสรูปเย็นรูปร้อนอุบต่างๆเป็นต้นอันนี้เราเรียนแล้วแล้วก็ไปดูแล้วเอาไปรู้ให้ได้อันนี้เป็นขั้นตอนในการรู้แต่ทีนี้อุบายที่จะรู้อย่างนั้นเนี่ยเราต้องมีสติสัมปชัญญะตรงนี้เองนะต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ขึ้นให้มีขึ้นตรงนี้เองนะวันนี้อาตมาก็จะมาให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเข้าใจของหน้าตาของสติสัมปชัญญะนะในการระลึกอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็รู้จักหน้าตาของอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเราศึกษามาแล้วนะจากอาจารย์แมนบ้างจากการศึกษาจากอาจารย์เทพฤทธิ์บ้างจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะเราศึกษามาแล้วว่าตัวสภาวะธรรมของรูปธรรมเป็นอย่างไรนามธรรมเป็นอย่างไรทีนี้เวลารู้อย่างไรรู้ในขณะที่รู้สึกเราก็เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วนะจากอาจารย์แมนบ้างจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างฉะนั้นครั้งนี้นะอาตมาก็จะฝึกนะฝึกของเราญาติโยมทุกท่านทุกคนนักศึกษาทั้งหลายให้มาเห็นหน้าตาให้รู้จักหน้าตาของลักษณะของตัวสติและสัมปชัญญะนะลักษณะของตัวสติและสัมปชัญญะนะจากที่เราศึกษาเรื่องตัวสติมาดีแล้วว่าสติมีลักษณะอย่างไรมีสติหน้าที่ระลึกนะหรือนึกถึงสิ่งที่เราต้องการจะระลึกนะฉะนั้นหน้าที่ของสติคือระลึกอย่างเช่นขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมีหน้าที่ในการระลึกอยู่ที่อาการที่เอียบทเราทำความเข้าใจไว้ว่าเราต้องระลึกอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันที่เอียบทตรงนี้เป็นสัญญาจำที่เราจำได้ว่าหน้าที่ของสติเนี่ยต้องระลึกอยู่อย่างนี้นะเอาสติมาตั้งอยู่ที่เอียบทนะเนี่ยคือต้องระลึกอยู่เสมอมันระลึกอยู่เนืองๆมันระลึกอยู่เนืองๆระลึกต้องนั่งรู้นั่งอยู่นะรู้นั่งอยู่ไหมต้องระลึกเวลาใดไม่รู้ในอาการท่าทางที่นั่งนะในที่เป็นปัจจุบันอยู่ก็ระลึกใหม่ระลึกเนี่ยในการที่จ้างใช้สติในการระลึกอยู่เสมอนะขณะที่ไปรู้ท่านั่งนี่ก็รู้ว่าเนี่ยกำลังระลึกไปที่ท่านั่งแล้วอย่างนี้เรียกว่าสติมีสตินะมีสติกำลังระลึกลงไประลึกมาที่นั่งแล้วนะหรืออย่างเช่นที่อาจารย์แมนบอกว่าให้ลองฝึกจับความรู้สึกที่ผนังตาบ้างที่จมูกบ้างเนี่ยเราก็ระลึกตามตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของตัวสติที่ระลึกลงไปที่อารมณ์ฉะนั้นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกเราทำความเข้าใจแล้วว่าเราต้องระลึกอยู่อารมณ์อย่างนี้นะอย่างเงี้ยเมื่อเราระลึกได้ออกมาตั้งแล้วที่อารมณ์นั้นลักษณะเช่นเนี้ยเป็นลักษณะของตัวสติที่ระลึกไปที่อารมณ์นะเป็นลักษณะของตัวที่ของสติที่ระลึกถึงตัวอารมณ์ส่วนลักษณะของสัมปชัญญะคือรู้ตัวนะในคำแปลที่เราใช้คำแปลของสติของตัวสัมปชัญญะคือตัวรู้ตัวคำว่ารู้ตัวที่นี้มันถึงเป็นนามธรรมถ้าพูดถึงศัพท์ของภาษาที่เราใช้ในบาลีก็คือตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาก็ได้นะถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่ารู้ตัวรู้
ตัวรู้คือตัวปัญญารู้ว่าตัวเองกำลังระลึกอยู่ที่อะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราระลึกอยู่ที่ผนังตานะลองระลึกที่ผนังตาที่ตาเราเปิดหรือตาเราหลับเราก็ระลึกลงไประลึกลงไปที่ผนังตาแล้วก็รู้ตัวด้วยขณะนี้ใจเราไประลึกที่ผนังตาแล้วเนี่ยตรงนั้นเรียกว่ารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวอยู่ตรงนั้นมันมีสัมปชัญญะระดับหนึ่งนะไม่มีระดับหนึ่งรู้ตัวอยู่ว่ากำลังระลึกไปที่ตาแล้วฉะนั้นตัวรู้ตัวเนี่ยก็คือรู้ใจตัวเองกำลังทำงานอะไรรู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังทำงานอะไรพอขณะนี้ใจไปทำงานตรงที่ตาแล้วคือไปรู้สึกที่ตาแล้วเห็นตอนหรือรู้สึกในอาการท่าทางแล้วขณะนี้นั่งท่าไหนก็รู้เลยแล้วก็รู้ว่าตัวนี้ใจยังอยู่ที่อาการท่าทางอยู่ใจตัวเองกำลังอยู่ที่ท่าทางอยู่ฉะนั้นตัวรู้ตัวแล้วแหละนะเป็นตัวลักษณะของตัวสัมปชัญญะบางครั้งที่เราระลึกอยู่ในอาการท่าทางก็จะเห็นว่าจิตมันคิดด้วยนะมันกำลังคิดด้วยมันคิดอย่างนี้หรือมันเห็นจับเป็นภาพด้วยเห็นเป็นภาพเป็นลักษณะอาการท่าทางเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าจิตของเรากำลังรู้อย่างไรตรงนั้นแหละเป็นตัวลักษณะของตัวสัมปชัญญะฉะนั้นคำว่าสัมปชัญญะคือตัวรู้ตัวรู้ตัวฉะนั้นเวลาใดเนี่ยเรากลับมารู้ตัวเรากลับมารู้ใจเฉยๆเราไม่ไปรู้ที่อารมณ์ที่ยบทเนี่ยตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้เราไม่รู้ยบทเลยกายนั่งท่าไหนไม่รู้ละแต่กลับมารู้ที่ใจว่าใจกับเรานิ่งๆทำใจสบายเฉยๆนิ่งๆกำลังจิตใจสบายใจอยู่ก็รู้ว่าจิตตอนนี้ใจเรามารู้ที่ใจแล้วใจเราสบายใจก็รู้ตัวเองว่าตัวเองมาอยู่ที่ใจแล้วยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นยังเห็นใจนิ่งๆยังเห็นใจสบายใจหรืออาจเห็นความคิดน้อยอยู่ในจิตของตัวเองอาจจะมีการพูดตัวเองอยู่ในใจหรืออาจกำลังสนทนาใจหรืออาจจะเห็นนึกเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเราได้ฟังแล้วเราก็คิดตามเห็นความคิดเห็นความคิดของตัวเองอยู่ในจิตของตัวเองนั่นแหละตรงนั้นน่ะเป็นลักษณะของสัมปชัญญะระดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยในการที่เราปฏิบัติจะต้องมีตัวนี้เสมอจะต้องมีตัวนี้เสมอฉะนั้นการที่จะมีตัวนี้เสมอแล้วทำไงเราต้องหมั่นสังเกตนะสังเกตใจตัวเองบ้างว่าตัวเองกำลังรู้อย่างไรนะรู้อย่างไรเป็นอย่างไรเป็นต้นนะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มาก็จะลองให้ทุกท่านทุกคนลองฝึกตัวรู้ตัวดูนายมาฝึกตัวรู้ตัวดังนั้นช่วงนี้ขอให้เราท่านทุกคนนั่งตามสบายนะตั้งตามสบายก็ตอนนี้ก็นั่งสบายอยู่แล้วใช่ไหมสังเกตไหมเราก็นั่งตามสบายอยู่แล้วปกติอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอให้เราเริ่มลองเริ่มกลับมาพักที่ใจกลับมาทำความรู้ที่ใจของตัวเองลงมาสงบจิตของเราสักนิดหนึ่งนะเพียงตั้งใจมาสงบจิตของตัวเองมารู้ใจตัวเองตอนนี้ใจของเราสบายไหมลองสังเกตดูเราสังเกตใจเราสบายไหมถ้าเห็นว่าจิตของเราไม่ค่อยสบายลองหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนให้สบายแล้วลองสังเกตตามพอขณะที่ผ่อนหายใจแล้วรู้สึกสบายใจไหมถ้าลองหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลองค่อยๆผ่อนให้ใจสบายลองผ่อนคลายปล่อยลมหายใจให้ปล่อยให้สุดไปเลยแบบไม่ฝืนแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆใหม่เข้าลึกๆก็จนรู้สึกสบายใจ หายใจเข้าลึกๆพอให้สบายใจลองค่อยๆฝึกหายใจลึกๆแล้วก็พอผ่อนหายใจสบายลองสังเกตใจที่สบายๆลองดูใจสบายนิ่งๆเหมือนสงบจิตของตัวเองสักพักหนึ่งนะลอง
เกตสักพักหนึ่งอาตมาก็จะหยุดใจเสียงแล้วก็ลองหายใจลึกๆพอผ่อนหายใจสบายแล้วก็ลองรู้ใจนิ่งๆสบายแบบมาพักใจตัวเองลองมาหยุดความคิดของตัวเองสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้อาตมาจะลองหยุดแล้วหยุดบรรยายแล้วก็ให้เราทุกคนลองกลับมาดูใจเบาๆเฉยๆนะถ้าเกิดเห็นความคิดก็ลองค่อยๆดูเบาๆรู้เขาเบาๆอย่าไปห้ามเขานะปล่อยเขาคิดไปแต่ว่าเราไม่ตั้งใจคิดนะลองตั้งใจหยุดความคิดสักนิดหนึ่งสิลองมาสงบนิ่งก็เรียกสงบนิ่งจิตนะสงบจิตของเราสักนิดหนึ่งนะสักเวลาสักหนึ่งนาทีนะขอเจริญพรโอเคนะเจริญพรรู้สึกเป็นยังไงบ้างลองสังเกตความรู้สึกเราซิว่าขณะที่เราหยุดนิ่งๆอยู่กับตัวเองระยะเวลา1นาทีเนี่ยเราได้เห็นจิตของเราเป็นอย่างไรบ้างจิตของเราวุ่นวายไหมจิตของเราสับสนไหมจิตของเราคิดอะไรมากไหมจิตของเรานิ่งไหมลองสังเกตดูในความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเห็นความรู้สึกของจิตของตัวเองนะอาจจะเห็นความคิดนะความรู้สึกอาจจะยังไม่เห็นนะอาจจะสัมผัสถึงความรู้สึกที่สงบจิตเบาๆอาจจะมีความรู้สึกน้อยๆจะเห็นความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในจิตให้ทราบว่าขณะนั้นน่ะเป็นการรู้ตัวถึงแม้ว่ายังมีความคิดอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีก็ตามนะอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านบ้างนะตรงนั้นนะเป็นการรู้ตัวเขาเรียกรู้ตัวฉะนั้นถ้าเราเห็นจิตตรงนี้นะก็เรียกว่ารู้ตัวแล้วเราก็จะใช้จิตที่รู้ตัวนี่แหละใช้ทำงานจะเอาจิตตรงนี้ไปวางไว้ที่ไหนอย่างเช่นไปวางที่กายคือไปรู้ที่กายคำว่าวางคือไปรู้ฉะนั้นเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วนะเราก็จะรู้แล้วอะเราจะตั้งใจที่การรู้ตัวนี้จะไปรู้อะไรฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี้ยเราก็ต้องฝึกแล้วก็มีความเข้าใจว่าตัวรู้ตัวเป็นลักษณะเช่นไรนะต่อไปก็จะฝึกอีกนิดนึงนะถ้าเราเห็นความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองกำลังคิดเมื่อเวลาใดยามรู้ตัวอยู่นะอาตมาจะให้ฝึกความรู้ตัวอีกสักระยะหนึ่งนะทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นความคิดของตัวเองเกิดขึ้นลองหายใจลึกๆลองหายใจลึกๆแล้วหยุดหายใจไว้อย่าเพิ่งหายใจออกนะพอรู้ตัวปุ๊บเห็นความคิดของตัวเองแล้วลองหายใจลึกๆแล้วหยุดความคิดหยุดลมหายใจไว้เวลาที่หยุดลมหายใจลองสังเกตความคิดหยุดไหมพอหยุดลมหายใจสักพักรู้สึกอึดอัดแล้วก็ค่อยปล่อยลมออกมาปล่อยลมออกมาแล้วสึกสบายใจไหมสังเกตตรงช่วงที่สบายใจไหมเวลาค่อยๆปล่อยออกมาในระหว่างที่หายใจเข้าลึกๆนะเมื่อเห็นความคิดแล้วลองสังเกตว่าเวลาหายใจเข้าลึกๆแล้วหยุดลมหายใจแล้วเห็นสังเกตความคิดหยุดไหมลองสังเกตดูนะแล้วก็เห็นพระอาจารย์คะขอเรียนถามเจริญพรเวลาหายใจเข้าลึกๆนะคะความคิดที่มันมีแลบๆเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยนะคะไม่เยอะมันก็จะเหมือนหยุดเพราะว่าเราไปมนสิการตัว
ตัวลมหายใจอยู่อะค่ะคือหายใจลึกๆเราก็เลยไปมุ่งตรงนั้นเพราะมันก็เลยทำให้ความคิดฟุ้งซ่านมันหยุดลงของโยมนะคะเป็นอย่างนั้นจะเลยใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วล่ะนั่นแหละอาตมาจึงบอกว่าขณะที่เราหายใจเนี่ยแล้วก็รู้ว่าจิตใจกำลังตั้งใจหายใจเข้าลึกๆเนี่ยมันเป็นจิตใจที่กำลังตั้งใจฉะนั้นตรงนั้นน่ะความตั้งใจตรงนั้นน่ะมันกำลังทำงานอยู่ฉะนั้นพอเห็นความหายใจลึกๆก็จะเห็นความจิตเนี่ยเริ่มหยุดคิดนิดนึงขณะที่เห็นจิตที่คิดหรือหยุดคิดนั่นแหละตรงนั้นน่ะให้เข้าใจว่านั่นคือการรู้ตัวรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วถามว่าเราจะจัดการยังไงกับไอ้ความคิดนั้นไม่ต้องจัดการอะไรทั้งนั้นเอาแค่รู้ไว้เฉยๆจำไว้ว่าเอาแค่รู้นะเราไม่มีหน้าที่หรือไปทำอะไรเขาเพียงแค่รู้ออกมันคิดหรือไม่คิดแค่นี้แหละเรียกว่ารู้ตัวจริงๆว่าในลักษณะของการรู้ตัวเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเขาเอาแค่รู้ว่าเขาคิดหรือไม่คิดหรือก็หยุดหรือก็เป็นอะไรเขาไม่ชอบใจหรือก็หงุดหงิดอย่างเงี้ยจะเป็นความคิดมากความคิดน้อยเราไม่ใส่ใจก็รู้ว่ามันมีเอาแค่รู้ว่ามันมีอ้อมีฉะนั้นแสดงว่าขณะนั้นเขาเรียกรู้ตัวเราก็จะสังเกตเห็นว่าขณะที่เรารู้ตัวเนี่ยถึงแม้เราตั้งใจหายใจเข้าลึกๆสังเกตเวลาเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราหยุดสักนิดนึงเนี่ยความคิดเราก็จะหยุดไปด้วยเพราะจิตเนี่ยมันมัวตั้งใจที่จะหยุดลมหายใจมันก็ไม่มีโอกาสมาคิดจิตมันมัวไปตั้งใจที่จะอัดลมหายใจไว้แค่เมื่อมันตั้งใจที่จะอัดลมหายใจไว้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดแต่บางครั้งนั่นก็คือบางทีอาจจะเห็นความคิดนิดๆมันจะน้อยลงมากเลยแต่พอเราผ่อนหายใจออกมาสบายค่อยๆผ่อนสบายใหม่ๆก็สบายสู้กับพอเราหายใจผ่อนมาสบายแล้วจะเห็นว่าพอสบายแล้วจิตก็จะหยุดนิ่งนิดๆสังเกตแล้วก็ปล่อยให้จิตนิ่งนิดๆสักนิดนึงเราก็จะเห็นว่าจิตเริ่มนิ่งสบายใจแล้วอาจจะมีหยุดความคิดได้น้อยๆอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรฉะนั้นว่าอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังรู้ตัวอยู่ให้เข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เรารู้ตัวอยู่รู้ตัวเขาเรียกรู้ตัวให้ทำความเข้าใจว่าลักษณะจะนี้คือการรู้ตัวฉะนั้นเมื่อเรารู้จักตัวรู้ตัวแล้วเนี่ยเราจะจัดความการคิดยังไงเนี่ยอีกเรื่องนึงไม่ต้องไปใส่ใจเขาหรอกว่าเขาจะคิดยังไงปล่อยเขาเพียงแต่รู้ไว้ว่าอ๋อมันคิดหรือไม่คิดมันหยุดหรือไม่มีหยุดมันสบายใจหรือไม่สบายใจเอาแค่ตรงนี้พอฝึกอย่างเงี้ยก่อนฉะนั้นในระหว่างที่เราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยการที่เราไปรู้อารมณ์ของกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนอยู่เสมอๆเนี่ยในระหว่างนั้นน่ะเราก็จะเห็นความคิดของเราเนี่ยวุ่นวายมากมายเลยเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไปรู้รูปนั่งเดี๋ยวไปรู้เดินรู้นั่งรู้นอนแต่เราก็จะเห็นความคิดของเราด้วยว่าคิดมันกำลังคิดอยู่ด้วยแล้วมารู้ด้วยคิดด้วยอย่างนี้เราก็เห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันกำลังรู้อะไรบ้างรู้ความคิดรู้ไปรู้ที่รูปนั่งรูปเดินอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยลักษณะเช่นนี้ขอให้รู้ว่าเนี่ยการรู้ตัวมันกำลังทำงานให้เข้าใจว่าการรู้ตัวเขากำลังทำงานงั้นถ้าเกิดเวลาใดที่เรากำลังรู้อยาบทและเห็นจิตนิ่งๆเห็นจิตสบายใจจิตที่ไม่เดือดร้อนจิตกำลังนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่เสมอให้เข้าใจว่าอะละขณะนั้นน่ะเรารู้ด้วยการรู้ตัวเรากำลังรู้ด้วยการรู้ตัวอยู่งั้นแสดงว่าสติสัมปชัญญะเรากำลังพัฒนากำลังเจริญสติกำลังเจริญสัมปชัญญะอยู่ด้วยฉะนั้นน่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็เจริญถูกต่ออย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คอยสังเกตจิตไปตามจากนั้นเวลานั้นน่ะเราก็จะเข้าใจอ๋อเวลารู้ตัวนี้เวลานี้รู้ตัวอย่างเช่นขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยขณะที่กำลังรู้ที่ยบทเนี่ยพอรู้ยบทปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอาตมาแนะนำให้กลับมาที่จิตของตัวเองบ้างมาดูความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นยังไงสบายใจอยู่ไหมคิดอะไรอยู่ไหมแล้วก็กลับเหมือนกับไปรู้ที่อียบทใหม่พอกลับอียบทใหม่แล้วกลับมาที่ใจเหมือนเดิมกลับมาที่ใจมาสังเกตใจว่ายังปกติไหมแล้วก็กลับไปรู้ที่ยุบใหม่นะยังไม่ต้องไปรีบไปดูให้มากๆไม่ต้องรีบนั้นพอใหม่ๆเนี่ยให้ลองฝึกกลับไปกลับมาก่อนฝึกกลับไปกลับมาแล้วเห็นใจนิ่งๆบางทีบางครั้งมาพักที่จิตเฉยๆไม่ต้องไปดูที่รูปก็ได้นะเวลายามใดที่จิตกำลังอาจจะเห็นความฟุ้งมากหรือต่างๆเนี่ยหรื
เห็นความไม่สบายใจเนี่ยเห็นความรู้สึกไม่สบายใจเห็นความฟุ้งมากเนี่ยเรากลับมาพักที่จิตเราก่อนพักสังเกตดูเอาไปอ๋อทำไมมันฟุ้งทำไมมันไม่สบายใจก็ดูไปเฉยๆก่อนจะน่าให้รู้เฉยๆรู้เฉยๆแล้วก็รู้แล้วก็เพียงตั้งใจอ๋อไปคิดทำไมแล้วอาจจะใช้ความคิดว่าทำไมต้องฟุ้งทำไมต้องคิดเรื่องนั้นทำไมเพราะไม่ใช่เวลาคิดเราควรจะเวลาปฏิบัติอันนี้ความคิดมันจะได้โยนิโสมันจะเข้ามาแล้วตรงนี้นั้นในการโยนิโสที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับกำลังรับคมของตัวปัญญาให้มีความแก่กล้าขึ้นนะตัวโยนิโสมัสยิกามันก็จะเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็จะเห็นความคิดตัวเองว่าอ๋อมันคิดอย่างนี้มันกำลังวางใจอย่างนี้ทำไมต้องคิดทำไมต้องไปโกรธเขาทำไมต้องไปฟุ้งถึงเรื่องนู้นไม่ใช่เวลาที่ต้องฟุ้งไม่เวลาที่ต้องคิดเวลานี้เราต้องระลึกอยู่ที่อายบทนะเนี่ยเราก็สังเกตพอเราคิดอย่างนั้นแล้วตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็สังเกตมาพักใจสักพักหนึ่งลองดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเกิดมันยังมีคิดอยู่ลองหายใจลึกๆแล้วหยุดลมหายใจที่หยุดคิดไหมลองหยุดนานๆจนเกิดความทุกข์เกิดก็ลองผ่อนลมหายใจดูพอโล่งใจแล้วเป็นยังไงเราสังเกตอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตสักพักหนึ่งเนี่ยจิตตัวสัมปชัญญะมันจะมีกำลังขึ้นเมื่อตัวสติสัมปชัญญะมีกำลังขึ้นเราก็จะเห็นความคิดเริ่มอ่อนลงเมื่ออ่อนลงปุ๊บเราก็เริ่มมารู้ที่รูปใหม่ได้ละเริ่มมารู้ใหม่พอรู้ใหม่ปุ๊บเนี่ยรู้ใหม่ปุ๊บพอรู้รูปหน่อยเดียวก็กลับมาที่ใจว่าใจยังเหมือนเดิมไหมยังแล้วเวลากลับมาที่ใจสังเกตใจเราเก่งไหมเราบังคับอะไรไหมเราต้องการอะไรไหมเนี่ยแล้วก็เริ่มสัมผัสมาที่กายใหม่แล้วก็กลับไปที่ใจใหม่เนี่ยลองสัมผัสกลับไปกลับมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นความคิดตัวเองแล้วหยุดความคิดตัวเองได้เนี่ยบางทีเนี่ยเราแค่มาพักจิตใจเฉยๆแล้วเพียงสังเกตว่าเหมือนยังรู้ว่านั่งอยู่ไหมเพียงเอาสังเกตที่ยบทเพราะเวลาที่เราเริ่มรู้ยบทแล้วเนี่ยความชำนาญของจิตเริ่มจับความรู้สึกเป็นแล้วเราก็เข้าใจว่าอย่างเงี้ยเราจับความรู้สึกเป็นแล้วแต่ถ้าเราอาจจะยังจับความรู้สึกไม่เป็นแล้วเราก็สามารถเอาไปวางเอาจิตไปรู้ที่ยบทได้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เห็นจิตไม่วุ่นวายอะไรยังสามารถรู้ได้เรื่อยเราก็สามารถรู้ได้เรื่อยๆไปได้นะขณะที่รู้ไปเรื่อยแต่เห็นจิตนิ่งๆอยู่นะเห็นกายที่กำลังอยู่เยบทอะไรอยู่และเห็นเหมือนจิตเขายังนิ่งอยู่ด้วยอย่างนั้นเราสามารถรู้นิ่งๆไปด้วยเพราะว่าขณะนั้นมันยังมีการรู้ตัวอยู่ด้วยฉะนั้นการรู้ตัวเนี่ยเราจะสังเกตว่าอ๋อมันเหมือนกับเรากำลังรู้ใจว่าใจเรานิ่งอยู่แล้วเราก็รู้ที่เยบทด้วยอย่างนั้นนะเรียกว่ากำลังรู้ด้วยการรู้ตัวอยู่ด้วยเราก็จะสามารถรู้ได้ทีนี้แต่บางคนเนี่ยบางทีเวลาไปยุ่ยบทเนี่ยบางทีมันรู้ไม่ค่อยได้มันก็จะฟุ้งบ่อยๆแต่คิดบ่อยๆฉะนั้นเราคิดบ่อยๆเราเพียงกลับมาบ่อยๆกลับมาที่ใจบ่อยๆมากลับมาพักที่ใจบ่อยๆพอพักแล้วก็ซ้ำไปรู้ที่รูปหน่อยนึงแล้วกลับมาพักที่ใจใหม่แล้วก็กลับไปรู้ใหม่อย่างเงี้ยคอยสังเกตกลับไปกลับมาจนพอมันชำนาญขึ้นเนี่ยตัวที่กลับไปกลับมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวสังเกตต่อไปมันก็เพียงกลับมาที่ใจเฉยๆมาใจนิ่งๆเห็นใจนิ่งๆแล้วก็เพียงสังเกตเอาสังเกตว่าอ๋อนี่นั่งก็รู้ด้วยเออใจนิ่งด้วยแล้วก็รู้นั่งด้วยรู้ใจนิ่งด้วยรู้นั่งด้วยรู้ใจนิ่งด้วยรู้นั่งด้วยมันจะเป็นการสังเกตละนั้นตัวสังเกตจะทำงานก็จะเห็นตัวจิตนิ่งอันหนึ่งนะเห็นจิตนิ่งอันหนึ่งเห็นกายกำลังนั่งอยู่อันหนึ่งนะเห็นอียบทอันหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถจะเห็นทั้งสองอันได้เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับตัวสัมปชัญญะมันจะเริ่มมีกำลังขึ้นฉะนั้นที่ตรงนี้เองนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวรู้สึกตัวแล้วเราเห็นรู้จักหน้าตารู้สึกตัวแล้วเนี่ยตัวรู้ตัวแล้วเนี่ยหน้าตาตัวรู้ตัวแล้วเนี่ยมันจะง่ายแล้วมันจะง่ายว่าอ๋อวันนี้เรารู้ตัวอยู่ด้วยนะเรารู้ตัวอยู่ด้วยฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวรู้ตัวอยู่ด้วยเนี่ยแสดงว่าสติสัมปชัญญะเขากำลังพัฒนาเขากำลังเจริญขึ้นเขากำลังพัฒนาให้มีกำลังขึ้นนะไม่ใช่รู้รูปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราสังเกตก็เพียงสังเกตค่อยๆสังเกตทีละนิดโอ้รู้ตัวอยู่ไหมนะแล้วใจของเราเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างเวลาเรารู้นะรู้อย่างเพื่ออะไรไหมจะมีความต้องการอะไรมันจะเริ่มเห็นนี่จุดเริ่มต้นให้แล้วแต่อย่างนี้ก่อนส่วนเหตุผลต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆไหลเข้ามาแล้วเราก็ไม่ค่อยศึกษาอีกทีหนึ่งเวลาเรานั่งเนี่ยต้องรู้สึกยังไงแล้วเราเปลี่ยนยบทหรือเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะความรู้สึกมันจะค่อยๆเข้ามาทีละน้อยละน้อย
ฉะนั้นตัวที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือ1ตัวรู้สึกกับตัวนึกแล้วก็ตัวรู้ตัวนะที่สำคัญตรงนี้นะฉะนั้นตัวอารมณ์ปัจจุบันคือตัวรู้สึกรู้สึกแล้วก็ตัวรู้ตัวฉะนั้นตัวรู้ตัวเนี่ยใหม่ๆมันแค่รู้ตัวนะอาตมาบอกว่าตัวรู้ตัวต่อไปมันจะกลายเป็นตัวรู้สึกเป็นความรู้สึกของจิตนะเป็นความรู้สึกอีกอะไรมันก็เป็นปัจจุบันก็เรียกเป็นปัจจุบันของตัวนามธรรมเพราะตัวจิตเป็นนามธรรมในระหว่างที่เราฝึกในการรู้ความรู้สึกที่รูปธรรมที่ยบทเนี่ยเห็นยบทที่กำลังอยู่ในอาการอย่างไรและจับความรู้สึกเสมอนะเป็นความรู้สึกเป็นปัจจุบันของรูปธรรมนั้นส่วนในการระลึกรู้เนี่ยนะในการระหว่างที่เราระลึกรู้เนี่ยเราต้องมีการกำหนดอยู่บ้างแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าขณะที่เรารู้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นรูปนั่งนะไม่ใช่จับความรู้สึกว่านั่งอย่างเดียวฉะนั้นตรงนี้เองมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ว่าระดับเริ่มต้นเนี่ยขอให้จับความรู้สึกให้เป็นจับอียบทให้เป็นจับอาการท่าทางให้เป็นก่อนถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าอียบทมันเป็นรูปธรรมก็ตามหรือยังไม่มีการกำหนดว่าเป็นรูปธรรมก็ตามเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของอียบทว่าอย่างเงี้ยกำลังจับด้วยความรู้สึกแล้วก็กลับมาที่รู้ตัวเนี่ยกลับมาที่ใจตัวเองว่าเอาเวลานี้กำลังรู้ตัวอยู่ให้ทำความเข้าใจให้ได้ว่าโอ้เวลานี้รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั้นถ้าเราเห็นตัวรู้สึกตัวรู้ตัวได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นตัวรู้สึกขึ้นมาเป็นความรู้สึกของจิตอันนึงเป็นความรู้สึกของกายอันนึงก็จะเห็นสภาวะได้ตัวสภาวะเนี่ยมันจะบอกเองเนี่ยมันจะบอกเองฉะนั้นกลัวรู้ความรู้ทั้งหลายที่เรากำหนดไปมันเราก็ต้องค่อยๆเสริมไปทีละน้อยนะค่อยๆเสริมว่าเอาวันนี้ก็ละขณะที่รู้สึกว่านั่งก็รู้เป็นรูปนั่งนะไม่ใช่เรานั่งอีตรงที่รู้ตรงนี้แหละก็เรียกกำหนดอาจจะต้องใช้ความคิดตัวโยนิโสเข้าไปด้วยไปช่วยนะเป็นความคิดโยนิโสขั้นจินตาเข้าไปช่วยจนกว่าความรู้สึกเข้ามารองรับมันในระหว่างที่เราปฏิบัติฝึกเนี่ยฉะนั้นขั้นต้นคือจับความรู้สึกให้เป็นจับความรู้สึกของปัจจุบันให้เป็นจับความรู้สึกในอียบทท่าทางให้เป็นเวลาใดรู้เป็นส่วนอย่างเช่นจับเป็นส่วนของกายนะจับมือบ้างจับขาบ้างจับหลังมั่งจับคอมั่งจับไหล่มั่งนะอย่างเงี้ยจับเป็นส่วนให้เข้าใจว่าอย่างงี้ไม่ใช่อียบทอย่างเช่นเรากำลังรู้สึกที่ผนังตาถามว่าขณะที่รู้สึกผนังตานั้นรู้อียบทหรือเปล่าไม่ใช่รู้ที่อียบทรู้แค่ผนังตาเวลาใดรู้ที่ความรู้สึกที่จมูกถามว่าขณะที่รู้ที่จมูกนั่นรู้เยบทหรือเปล่าไม่ใช่รู้ที่เยบทเวลาใดรู้ที่มือขณะที่รู้ที่มืออย่างเดียวถามว่าเรารู้ที่มือนั้นน่ะเวลานั้นรู้เยบทหรือเปล่าไม่ใช่รู้เยบทเวลาใดที่รู้ที่ด้านหลังผนังด้านหลังของลำตัวเราขณะนั้นดูที่หลังนะถามว่าขณะที่รู้ที่หลังนั่นน่ะรู้ยบทเปล่าไม่ใช่รู้ยบทเวลาใดที่รู้ที่เท้านะขณะที่รู้ที่เท้าถามว่าเวลานั้นรู้ยบทเปล่าไม่ใช่รู้ยบทนั่นรู้เป็นส่วนประกอบของรูปธรรมรูปเท้ารูปมือรูปคอรูปหลังรูปแขนอย่างเป็นต้นนะงั้นก็คำว่ายบทต้องทั้งตัวเห็นอาการท่าทางทั้งตัวเขาอยู่ในอาการอย่างนี้อยู่อันนั้นน่ะอันนั้นเรียกอียบทฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในความรู้สึกแล้วเราจะแยกความรู้สึกได้นี่ส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่อารมณ์ปัจจุบันของรูปธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกของจิตของความรู้ของใจตัวเองว่าตัวเองกำลังใจเป็นยังไงใจยังฟุ้งซ่านไหมใจยังอยู่ที่อียบทอยู่ไหมใจคิดนึกอะไรไหมใจกำหนดหรือเปล่าเนี่ยกำลังใช้ความคิดไหมความคิดนั้นเกี่ยวอะไรคิดเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความคิดเราได้ฉะนั้นระหว่างที่เห็นความคิดนั่นแหละเรียกว่ารู้ตัวฉะนั้นถ้าเราความเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะง่ายแล้วมันจะง่ายฉะนั้นเราต้องฝึกไงฝึกรู้ที่รูปบ้างแล้วกลับไปที่ใจบ้างรู้ที่รูปบ้างรู้ที่ใจบ้างฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าความเป็นไปของจิตเป็นยังไงเราจะวางใจตรงไหนฉะนั้นการวางใจจึงไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าต้องฝึกฉะนั้นก็ขอเจริญพรนะญาติโยมฉะนั้นท่านใดมีความสงสัยก็ให้ลองสอบถามฉะนั้น
ตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนะขอเจริญพรมีใครสงสัยถามค่ะพระอาจารย์เจริญพรเวลาที่เราทำความรู้สึกตัวค่ะเราทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากนั่งเช่นเรากวาดบ้านเราถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้ไหมคะทำได้แต่เราฝึกไงฝึกจับความรู้สึกอย่างเช่นขณะที่กวาดบ้านใช่ไหมเราก็จะจับความรู้สึกที่ไหนที่กวาดคำว่ากวาดนี่เป็นยังไงเราก็จะเห็นความรู้สึกที่แขนใช่ไหมที่มือเราแกว่งไปแกว่งมาจับไม่กวาดจะด้วยเห็นไหมเราสังเกตจับความรู้สึกว่าอย่างนี้เวลานี้เราก็ยังจับความรู้สึกของมือที่กำลังกวาดไปเราก็เข้าใจว่าจิตของเรากำลังอยู่ตรงที่มือยังโอ้เวลานี้จิตของเราไม่ได้ไปไหนแล้วไปคิดเรื่องอื่นนะจิตกำลังรู้ที่มือที่กำลังกวาดอีตรงนั้นเนี่ยมันมีการรู้ตัวอยู่ด้วยเห็นไหมคือรู้ใจตัวเองว่ากำลังรู้อยู่ที่ไหนแล้วขณะนั้นก็มีความรู้สึกปัจจุบันของความรู้สึกที่มือด้วยแล้วก็จะเห็นความคิดของตัวเองว่าขณะที่กวาดด้วยมันอาจจะเห็นความคิดหรืออาจจะเฉยๆนิ่งๆเห็นใจเอ๊ะพอกวาดแล้วมันเพลินใจมันเพลินมันไม่ค่อยคิดอะไรแล้วก็จะเห็นไอ้ตรงที่รู้ใจตัวเองนั่นแหละก็เรียกรู้ตัวก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นสัมปชัญญะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ตัวอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะสติสัมปชัญญะของเรากำลังพัฒนานะกำลังพัฒนาคือให้มีความรู้ตัวบ่อยๆเข้าใจไหมในระหว่างที่กำลังรู้สึกที่มือนะที่อาจารย์แมนใช้คำว่ารู้สึกตัวนะแต่อาตมาใช้คำว่ารู้สึกที่ตัวรู้สึกที่ตัวนะต่างกันนิดเหนื่อยนิดหน่อยนะอาตมาจะให้ชัดระหว่างที่ใจกับที่กายแต่ความหมายเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเวลาอย่างนั้นน่ะใช้ได้นะใช้ได้ขอเจริญพรแปลว่าเราทำกิจกรรมอะไรก็สามารถรู้สึกตัวได้ถูกต้องเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรเราจะสามารถรู้ได้หมดถึงแม้เราจะทำอะไรก็ตามน่ะจะทำกับข้าวทำถูบ้านซักผ้าเขียนหนังสือแปรงฟันอาบน้ำนะทำอะไรก็ตามแล้วเขาสามารถรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็รู้อย่างธรรมชาติด้วยอีตรงนั้นนะให้เข้าใจว่าเรากำลังฝึกตัวรู้ตัวนะฝึกทั้งตัวรู้ตัวด้วยฝึกตัวต้องรู้สึกตัวด้วยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในความรู้สึกว่าอ๋อปัจจุบันนี่มันมีตลอดเวลามันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกรรมฐานนะมันมีตลอดเวลาเลยใช่ไหมเดี๋ยวที่เรานั่งดูทีวีเนี่ยถามว่าขณะเรานั่งดูทีวีเนี่ยเราสามารถรู้ในอาการท่าทางนั่งที่นั่งได้ไหมรู้ได้แล้วสามารถรู้ความคิดเราได้ไหมรู้ได้ตรงนี้เองเราจะเห็นว่าอ๋อในระหว่างที่เรารู้ตัวเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตเรานะเป็นการพัฒนาจิตเราเป็นการพัฒนาตัวสติสัมปชัญญะเราจะเห็นความคิดของเราว่าอ๋อนี่คิดไม่ดีแล้วคิดดีแล้วอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้นะขอเจริญพรทูตค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์เจริญพรพระอาจารย์คะเวลาเรารู้สึกที่เรารู้สึกที่กายอะค่ะแล้วก็ให้กลับมารู้สึกที่ใจด้วยการรู้ที่กายขอโทษค่ะพระอาจารย์การรู้ที่กายอะค่ะถ้าในช่วงแรกเราดูที่ตำแหน่งอย่าง